หลายคนเองเนี่ยก็ให้ความสนใจติดตามข่าวซึ่งเราเองก็มีทีมข่าวที่ประจำการอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้คุณยาดาพร้อมแล้วครับเราไปดูบรรยากาศสดๆกันที่นั่นกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเข้าสู่วันที่9แล้วนะคะในการปรูพรมตรวจค้นวัดพระธรรมกายตามคำสั่งมาตรา44ค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะได้ปิดกั้นทางเข้าออกทุกประตูแล้วก็กั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ค่ะตรงบริเวณประตู56นะคะที่เคยมีเหล่าศิษยานุศิษย์ค่ะไปตั้งเต็นท์สวดมนต์อยู่ตอนนี้นะคะก็ได้ย้ายออกมาอยู่ที่ตลาดกลางคลองหลวงแล้วค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะซึ่งในระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายเป็นไปอย่างตึงเครียดนะคะเกิดการปะทะกันระหว่างเหล่าลูกศิษย์วัดพระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่ค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะด้านข้างของดิฉันจะเห็นเป็นกลุ่มพระลูกวัดนะคะที่ทำการอารยะขัดขืนค่ะโดยการนั่งสมาธิอดข้าวอดน้ำนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งด้านในนะคะตอนนี้ค่ะบริเวณเต็นท์ด้านในค่ะก็จะมีเหล่าลูกศิษย์นะคะที่มารวมตัวกันนะคะสวดมนต์อยู่ด้านในนี้นะคะบรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้ค่ะเราลูกศิษย์นะคะก็มารวมตัวกันสวดมนต์ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังทำการสวดมนต์อยู่เรื่อยๆนะคะและถึงแม้ค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จะพยายามทำการเจรจากับทางวัดแล้วนะคะโดยการได้เจรจากับพระทันตชีโวรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะเป็นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะโดยมีพระมหานพพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นกลางในการเจรจาค่ะแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ขอเจรจาอีกและจะเดินหน้าใช้กฎหมายเต็มรูปแบบนะคะเพราะที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ทำการผ่อนปรนให้ตลอดแล้วก็ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะโดยจะประเมินสถานการณ์เป็นวันต่อวันนะคะค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะเหล่าศิษยานุศิษย์ก็ยังคงปักหลักสวดมนต์ต่อไปนะคะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลยกเลิกมาตรา44ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณวัดพระธรรมกายค่ะขอบคุณคุณยาดาครับนั่นก็เป็นบรรยากาศของตลาดกลางคลองหลวงนะครับซึ่งก็มีบรรยากาศของพระภิกษุที่ทำอริยะขัดขืนนะครับแต่ดูเหมือนในหนังไทยนะมีพระนั่งแล้วก็มีแต่อันนี้ในกรณีปกติต้องไล่ผีนี่ก็จะต้องมีสายสินนะแต่นี่ใช้เชือกอดอาหารประท้วงนะคะแต่คือเจ้าหน้าที่ยืนยันนะว่าเดินหน้าตามกฎเต็มที่แล้วฝากเตือนไปถึงศิษยานุศิษย์หรือประชาชนด้วยให้ความร่วมมือไม่อย่างนั้นก็คือถือว่ามีความผิดค่ะจริงๆอยากนึกอยากเรียนถามภิกษุเหล่านั้นนะบทสวดมนต์ท่านกำลังท่องบทไหนอยู่อริยะขัดขืนแบบนี้ต้องใช้สุดบทสวดมนต์ไหนดีนะ